ในวันนี้พระเนตรเราก็มาประชุมกันมาจากทั้งที่ไกลที่ใกล้มาประชุมลงอุปสมบททำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาโอกาสซึ่งพระภิกษุสามเณรจะเข้ามาบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนานั้นก็หาได้ยากเพราะเราทั้งหลายต้องบำเพ็ญศีลบารมีมาพอสมควรจึงจะมีความพร้อมที่จะมีความยินดีในศีลมีความยินดีในศีลของเนรคือศีล10ศีลของพระก็ศีล227ต้องมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งพอสมควรจึงรักษาศีลได้การออกจากเรือนออกจากครอบครัวมาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเราทั้งหลายต้องสละหน้าที่การงานต่างๆในการแสวงหาทรัพย์ไปนอกสละการใช้ชีวิตครองเรือนออกมาบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตามรอยคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการประพฤติบัติในปรพุทธศาสนานั้นมีหนทางเดียวหรือมีเส้นทางเดียวแห่งการดำเนินปฏิปทาไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะให้มีกำลังสติปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจทั้ง4ประการคือมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติปัญญาที่จะรู้จักหนทางหรือวิธีการที่จะดำเนินไปเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราไม่มีทางอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทางลัดไม่มีทางยาวมีแต่เส้นทางที่พอดีถ้าเราบำเพ็ญบารมีมามากการประพฤติบัติภาวนาก็เป็นไปได้ง่ายถ้าบำเพ็ญบารมีมาน้อยการประพฤติบัติก็เป็นไปได้ยากแต่ไม่เหลือวิสัยในการประพฤติบัติของคนเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องออกมาประพฤติบัติบำเพ็ญภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์นั้นท่านต้องมีจิตใจซึ่งเด็ดเดี่ยวมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งอย่างเช่นหลวงพ่อชาเมื่อท่านปฏิบัติท่านก็จะมีความสงสัยในหลายสิ่งหลายอย่างแต่ท่านก็หาทางที่จะตัดความสงสัยต่างๆออกไปและมีปัญญาที่จะเห็นว่าการเข้ามาอยู่ในเพศสมณะจะเป็นเพศที่สามารถที่ทำให้จิตใจพ้นทุกข์ได้ท่านเคยตัดใจว่าจะลองทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งมันจะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์ก็แล้วแต่ชาตินี้จะทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ไปจนตลอดชีวิตของท่านเนี่ยบุคคลที่มีความตั้งใจเช่นนี้ต้องมีกำลังบารมีมีกำลังใจเข้มแข็งที่จะไม่ต้องการอะไรเลยสละแม้แต่ชีวิตเพื่อต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมครูบาอาจารย์ท่านยังบอกว่าการปฏิบัตินั้นถ้าไม่ได้ดีก็ให้มันตายไปซะถ้ายังไม่ตายก็คงจะได้ดีท่านต้องทุ่มเทก
ำลังใจทั้งหมดในการประพฤติบัติตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันมีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นผู้พาดำเนินในยุคที่ผ่านมาท่านก็ดำเนินตามแบบแผนของหลวงปู่มั่นแต่จริงการประพฤติบัตินั้นก็ไม่มีอะไรที่จะสลับซับซ้อนมากมายนักเพราะพระพุทธองค์ท่านสอนให้บริสุทธิ์ให้ภิกษุทั้งหลายประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อการข้างหน้าเมื่อเราตถาคตล่วงไปแล้วธรรมที่เรากล่าวไว้ก็ดีพระวินัยที่บัญญัติไว้ก็ดีจะเป็นสัตดาแทนเราเมื่อเราได้ล่วงไปแล้วให้ภิกษุทั้งหลายก็พึงที่จะประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยคือเป็นศีลที่จะงามในเบื้องต้นก็คือศีลของพระเรา227สามเณรก็ศีล10นั่นแหละงามในเบื้องต้นถ้าเรามีศีลเป็นปกติถ้าเป็นพระทุศีลสามเณรทุศีลไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมวินัยก็จะเป็นคนที่ไม่ดีไม่ใช่เป็นพระพระคือผู้ทรงศีลพระคือความสงบพระคือความดีแต่คนที่เข้ามาแล้วทำไม่ดีไม่รักษาศีลไม่ประพฤติบัติให้คนไม่ดีไม่ใช่ศาสนาไม่ดีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายให้มีความมั่นคงในศีลแต่บางครั้งกำลังศีลบารมีนั้นยังไม่เต็มบางทีเราก็มีจิตใจวันไหวอาจจะเผลอสติขาดสติไม่มั่นคงในพระธรรมวินัยนั้นต้องตั้งสัจจาลงไปเมื่อเข้ามาบรรพชาสมบทแล้วเราจะประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำให้แจ้งสู่พระนิพพานเบื้องต้นนั้นต้องมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีรักษาศีลให้มั่นคงไม่มีเจตนาที่จะร่วงละเมิดศีลหรือสิกขาบทน้อยใหญ่ให้ศีลเป็นปกติอยู่ภายในจิตใจของเราเป็นสติวินัยจะยืนเดินนั่งทำไรก็มีสติอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยในเรื่องที่จะเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งเพราะใจของเรานั้นก็มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเราทุกคนถ้าไม่มีกิเลสเราก็ไม่เข้ามาบวชไม่มาประพฤติบัติหรอกแต่เมื่อภายในใจของเรานั้นยังมีความโลภความโกรธความหลงอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เราจึงเข้ามาเพื่อจะอบรมฝึกขัดจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นพระพุทธองค์นั้นท่านให้มาศึกษาเรื่องของร่างกายของเราเท่านั้นแหละเรื่องของจิตใจของเราเรื่องของพุทธศาสนามีเรื่องศึกษาแค่นี้แหละทำไมต้องมาศึกษาเรื่องของร่างกายก็เพราะว่าใจเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเราจึงจำเป็นที่ต้องมาศึกษาให้ดูให้ดีว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาจริงหรือไม่ทำไมต้องมาศึกษาเรื่องอารมณ์เรื่องจิตใจก็เพราะว่าใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ว่าเป็นจิตใจของเราท่านจึงให้มาศึกษาดูให้ดีว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนจริงหรือไม่อารมณ์ภายในจิตใจเรานั้นเป็นจิตใจเราจริงหรือไม่การที่จะมีสติปัญญาที่จะเข้ามาศึกษาเรื่องของกายเรื่องของใจนั้นเราทั้งหลายก็ต้องบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาที่สุดสมาธินั้นเป็นสิ่งซึ่งทำได้ยากถ้าเราทั้งหลายมีนิสัยปัจจัยเก่ามาน้อยในการบำเพ็ญสมาธิบารมีจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากในเบื้องต้นถ้าคนที่บำเพ็ญสมาธิบารมีมาแต่อดีตมากพอสมควร
ก็อาจจะทำสมาธิได้ง่ายหรือทำจิตสงบได้ง่ายแต่เมื่อเราทั้งหลายได้เข้ามาบัญชาสมบทไม่ว่าจะยากจะง่ายก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีบุญบารมีมามากหรือน้อยก็ตามแต่เราทุกคนสามารถที่ฝึกหัดอบรมจิตใจเราให้สงบได้ด้วยการกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราแต่ต้องอาศัยอุบายที่ก่อให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรต้องเห็นประโยชน์ในการทำสมาธิต้องมีความอดทนมีความเพียรให้มากถ้าเราไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรใจเราจะตกเป็นทาสของกิเลสถึงแม้ว่าเราตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติก็ตามแต่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็ยังครอบงำจิตใจของเราอยู่ทำให้ใจเราคิดฟุ้งซ่านทำให้ใจเราคิดมีความโลภไม่มีที่สุดทำให้ใจเราคิดมีความโกรธมีความไม่พอใจทำให้จิตใจเรามีความเศร้าหมองมีความทุกข์เกิดขึ้นจากความคิดซึ่งใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตของเราก็เลยก่อให้เกิดความทุกข์เผาลนจิตใจของเราไม่มีที่สุดความโลภเผาใจของเราความโกรธเผาใจของเราความยินดีในกามทั้งหลายเผาจิตใจของเราให้มันเล่าร้อนให้มีความทุกข์แต่การบำเพ็ญศีลบารมีนี้เพื่อให้ใจเราสงบเย็นให้กายเย็นให้วาจาเย็นจะทำอะไรก็ทำด้วยความมีสติจะพูดอะไรก็พูดด้วยความเมตตาธรรมไม่เอาคำพูดไปส่อเสียดกันไปเบียดเบียนกันไปกระทบเทือนจิตใจกันความทุกข์ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลมากเพียงพอแล้วเราทำยังไงจึงจะแก้ไขความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราได้ฉะนั้นการพูดหรือคุยกันอยู่ในหมู่เพื่อนสัตมิกให้พูดด้วยเมตตาธรรมต่อกันเหมือนพี่เหมือนน้องจะพูดไงกับพี่ชายจะพูดไงกับน้องชายให้มีเมตตาอยู่ในใจของเราพูดแต่น้อยพูดแต่พอดีพูดแต่จำเป็นอย่าส่อเสียดอย่าพูดกระทบเสียนจิตใจกันเพราะภายในจิตใจของทุกท่านก็มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นลำพังจะแก่ความทุกข์จะละความทุกข์ในใจของเจ้าของก็แก่ได้ยากแล้วยังต้องระมัดระวังคำพูดของคนอื่นอีกถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ยึดอารมณ์ต่างๆมานึกคิดมาคุ้นคิดก่อให้เกิดการปรุงแต่งก่อให้เกิดความทุกข์ภายในใจของเราเพราะฉะนั้นสำรวมในศีลคือทำกายสงบเย็นทำวาจาให้สงบจะทำให้จิตใจสงบเย็นก็ต้องบำเพ็ญสมาธิเมื่อใจยังไม่สงบใจมีความฟุ้งซ่านใจมีความคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างทางที่ทำให้ใจสงบก็มีทางเดียวคือการทำสมาธิเวลานั้นสำหรับพระเนตรเราก็มีเวลามากแล้วไม่ใช่หรือไม่ได้ทำกิจการงานต่างๆภายนอกเหมือนสังคมในโลกหรือคนทั้งหลายที่อยู่ในเพศคฤหัสถ์เราไม่ได้ทำงานต่างๆภายนอกเอาเปรียบชาวบ้านเหมือนกันนะเพราะอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยก็อาศัยจากชาวบ้านอาหารการกบฉันก็อาศัยจากชาวบ้านเสนาสนะก็อาศัยจากชาวบ้านเภสัชยารักษาโรคก็อาศัยจากชาวบ้านที่เขามีศรัทธาในพรพุทธศาสนาที่เรียกว่าเอาเปรียบเอาเปรียบยังไงถ้าฉันแล้วนอนไม่รักษาศีลไม่ทำสมาธิเจริญภาวนานั่นแหละเอาเปรียบเป็นคนหลอกลวงชาวบ้านเพราะฉะนั้นเมื่อเราอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเราอาศัยจากอาศัยบริขาร8ปัจจัย4จากชาวบ้านเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เราก็อย่านิ่งนอนใจการงานทั้งหลายภายนอกก็ไม่ได้ทำตื่นแต่เช้าเป็นกิจวัตรประจำวันโดยปกติมาตรฐานก็ตีสามนั่นแหละเหมาะสมสำหรับพระเราถ้าสายกว่านั้นก็ไม่ควรแล้วล่ะสำหรับพระเนตรเราบางท่านก็อาจจะตื่นตีสองก็ได้ก็แล้วแต่กำลังใจของแต่ละท่านตื่นตีสามลุกขึ้นทำกิจวัตรส่วนตัวให้เสร็จเดินจงกรม
ถึงเวลาก็มานั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์ตีสี่เนี่ยทำกิจวัตรประจำวันไปกิจส่วนรวมอย่าบกพร่องให้ใส่ใจกิจส่วนรวมแต่ละวันก็มีไม่มากอย่างที่เราประพฤติบัติกันทุกๆวันกิจตอนเช้าตอนเย็นก็ไม่มีอะไรมากเวลาว่างส่วนตัวเป็นเวลาภาวนาทั้งนั้นตั้งแต่ตื่นนอนก็ยังภาวนาได้มีสติตามรักษาจิตของตนไปตลอดมาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิก็มีสติเลิกจากกิจส่วนรวมทำกิจที่ศาลาตีห้าหลังจากนั้นนั่งสมาธิเดินบิณฑบาตก็เดินโยกไปมีสติตลอดเวลากลับจากบิณฑบาตทำกิจตัวเสร็จถึงเวลานั่งรับประทาน7:30 7:40 8:00 8:00กว่าให้พรฉันด้วยความมีสติเนี่ยพิจารณาได้ตลอดเวลาทำสติทำสมาธิไปพิจารณาไปทุกสิ่งทุกอย่างสติกำกับอยู่ที่ใจตลอดฉันเสร็จล้างบริขารเสร็จทำกิจตัวส่วนตัวเสร็จเข้าที่เดินโยมนั่งสมาธิทำความเพียรได้ต่อทั้งวันเวลากิจสงส่วนรวมเกิดขึ้นก็ไปทำตอนคืนภาคคืนก็ทำได้ตลอดจนถึง4-5 ทุ่มเนี่ยทำความเพียรได้ตลอดทุกวันหน้าที่การงานต่างๆภายนอกเราไม่ทำก็เปลี่ยนเป็นหน้าที่การงานในการนั่งสมาธิเดินโยมเพื่อที่จะแผดเผากิเลสภายในใจของเราการแผดเผากิเลสนั้นแผดเผาด้วยความเพียรเพียรนั่งสมาธิทำจิตให้สงบเพียรเดินโยกมทำจิตให้สงบวันนี้นั่งไม่สงบเดินไม่สงบพรุ่งนี้ก็ทำอีกทำขนาดนี้ไม่สงบก็ทำให้มากขึ้นอีกหาความพอดีให้ได้ว่านั่งสมาธิเดินโยกมขนาดไหนสมาธิเกิดขึ้น ทำทุกๆวันจนพบความสงบนั่นแหละถ้าจิตยังไม่สงบจะไม่คลายความเพียรแต่คลายความเพียรได้เวลาเดียวคือเวลาสิ้นลมหายใจนะค่อยคลายความเพียรค่อยเลิกต่อสู้กิเลสแต่ขนาดมีลมหายใจนี้จะไม่คลายความเพียรปรารภความเพียรอยู่ตลอดเวลาจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติตลอดเวลาทำอย่างนี้ทุกๆวันจนสมาธิเกิดขึ้นนั่งสมาธิก็ค่อยๆสงบเดินโยกมก็ค่อยๆสงบแม้นสมาธิบารมีมีมาน้อยก็ตามแต่ถ้ามีความอดทนมีความเพียรทำทุกๆวันไม่สงบก็ให้รู้ไปความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลงความสงบก็ค่อยๆมากขึ้นนั่งสมาธิก็ค่อยๆสงบเดินโยกมก็ค่อยๆสงบออกจากบทนั่งสมาธิเดินโยกมก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติสำรวมสติให้จิตเป็นสมาธิตลอดเวลาเมื่อออกมาอยู่ในบททั่วไปกิเลสที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ศาลาที่กุฏิไม่ได้เกิดขึ้นที่ท้องฟ้าหรือแผ่นดินหรือต้นไม้ต่างๆหรือวัตถุธาตุทั้งหลายเกิดขึ้นในใจของเราเราอยู่ที่ไหนกิเลสก็อยู่ด้วยเราจะยืนเดินนั่งนอนกิเลสก็อยู่ในใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นกิเลสอย่างหยาบเมื่ออยู่ในบททั่วไปคือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งกิเลสอย่างหยาบก็จะเกิดขึ้นในใจของเราคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆนี่แหละกิเลสอย่างหยาบสมุนของกิเลส ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราจะจัดการยังไงกับสมุนของกิเลสที่กิเลสส่งมาส่งเพียงสมุนมาให้ใจเราติดอยู่กับลม2อย่างคือความพอใจความไม่พอใจความยินดียินร้ายในความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสเราจะจัดการยังไงกับอารมณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราก็จะไม่เห็นอารมณ์ เพราะใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือจิตของเรากับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออก
เหนียวแน่นแนบสนิทติดกันจิตกับอารมณ์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ถ้าเราทำสมาธิภาวนาจนจิตสงบเป็นสมาธิสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจสติสมาธิจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะเห็นอาการของจิตที่กระเพื่อมขึ้นมามีความพอใจไม่พอใจก็ตามเราจะมีสติปัญญาพิจารณาละได้คือเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อันมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าอารมณ์นั้นไม่ดับก็ใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาหาสาเหตุ และใช้สติปัญญาพิจารณาจนอารมณ์นั้นหลุดไปจากใจเมื่อจิตมันเห็นอารมณ์ความโลภมีปัญญาพิจารณาออกไปจิตเห็นความโกรธความไม่พอใจก็มีปัญญาพิจารณาออกไปมันก็ปล่อยวางความพอใจเกิดขึ้นก็มีสติปัญญาพิจารณาปล่อยวางละไปความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันเราก็พิจารณาเอาใบปัญญาพิจารณาละออกไปทำจิตให้ว่างเนี่ยกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเราสู้ได้ไหมความพอใจความไม่พอใจความโลภเกิดขึ้นละได้ไหมความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นละได้ไหมหรือใครทำอะไรให้เราโกรธเราก็ต้องโกรธเราก็ต้องไม่พอใจเมื่อเราเข้ามาบวชมาประพฤติบัตินั้นเราต้องสละบวชเพื่อละบวชเพื่อสละไม่ใช่บวชที่เพิ่มพูนกองกิเลสตัณหาให้มากขึ้นความโลภก็ละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วอาศัยบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งความโลภจะมีมาจากไหนจะมีในปัจจัย4ก็พิจารณาให้แหลกละเอียดลงไปให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายเราก็ยึดมั่นถือมั่นกับพิจารณาแหลกลงไปให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอะไรจะยินดีอะไรอะไรจะเกิดความโลภเกิดขึ้นมาเนี่ยพิจารณาให้จิตเป็นกลางมีความโกรธมีความไม่พอใจก็ต้องละออกไปไม่คิดว่าจะเก็บจะขักขังไว้ต้องเห็นเป็นความทุกข์ถ้าไม่เห็นเป็นความทุกข์เราก็จะเก็บขักขังอารมณ์ไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเหมือนกับว่าอารมณ์นั้นจะมีราคามากขึ้นเรื่อยๆมีแต่ความทุกข์ที่เผาลนจิตใจของเราเราต้องมีสติมีปัญญาที่จะเจริญเมตตาละอารมณ์ความโกรธให้เร็วที่สุดการปฏิบัติต้องเป็นแบบนั้นประพฤติบัติเพื่อที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้มันเผาบางไปเรื่อยๆหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเรานั่นแหละคือจุดมุ่งหมายแห่งการบรรพชาสมบทไอ้เรื่องจะเป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคาหลานนั้นมันเรื่องสมมุติเรื่องที่ไม่ต้องคิดถึงถ้าละแล้วมันก็เป็นตามสมมุติเป็นมันเองจะเป็นไม่เป็นก็ไม่ใช่สำคัญนะสำคัญตรงที่ละเกลียดได้มันสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นสติสมาธิต้องตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมิฉะนั้นจะไม่มีทางเห็นอารมณ์เพราะจิตเราที่คิดว่าอารมณ์กับจิตนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันต้องทำสมาธิให้ได้ถ้าใครยังทำสมาธิภาวนาจิตไม่ค่อยสงบให้เพิ่มความเพียรให้เพิ่มความเพียรให้นั่งสมาธิเดินกลมให้มากในทุกๆวันให้มากขึ้นอีกมากขึ้นเรื่อยๆจนจิตสงบนั่นแหละถ้าทำความเพียรวันละ8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงในยบทนั่งสมาธิเดินกลมถ้าจิตเราสงบในระดับ8ชั่วโมงหรือสงบในระดับ10ชั่วโมงนั่นแหละจับตรงนั้นไว้ทำทุกวันแบบนั้นนั่นแหละคือระดับของเราเป็นปฏิปทาของเราที่ทำขนาดนี้แล้วจิตจะสงบจะทรงสติสมาธิได้จำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีหายปุ๊บอย่าเป็นผู้ซึ่งเห็นกับความสุขในการนอนจะนอนก็เดี๋ยวได้นอนตอนเราหมดลมได้นอนไปตลอดกาลนะค่อยนอนตอนนั้นตอนนี้จะเป็นผู้นอนน้อยไม่แสวงหาความสุขในการนอนมันจะหมดลมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละเพราะนั้นในบัดนี้ในวันนี้จะนอนน้อยนอนหาเวลาพอดีให้ได้โดยปกติมาตรฐานของภาคปฏิบัติก็4ชั่วโมงนั่นแหละ
ฉันพระทหารแต่พอดีพระปฏิบัติเราถือตุ้ดงวัดฉันหนเดียวอาสนะเดียวภาชนะเดียวก็จบฉันแต่พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและไม่เกิดกิเลสตัณหาด้วยพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นอาหารเลเป็นคูณสัญญาให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงความไม่สะอาดเป็นสักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟฉันเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเพื่อมีกำลังในการประพฤติบัติเท่านั้นจึงมือเดียวพอดีสำหรับพระเราไม่ได้ทำการงานภายนอกมากมายนักพอดีกายเบาจิตเบานั่งสมาธิก็สงบได้ง่ายเดินกลมก็สงบได้ง่ายถ้าฉันมากก็เมาอาหารฉันเสร็จแล้วก็ง่วงก็ยอมกิเลสนอนเนี่ยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะไม่ได้เป็นคนเพราะฉะนั้นฉันเสร็จก็เดินยังกลมถ้ามีนิวรณ์มากก็ผ่อนอาหารให้น้อยลงเดินกลมให้ตัวเบามีนิวรณ์ข้ามนิวรณ์ให้ได้นั่งสมาธิก็ข้ามนิวรณ์ให้ได้ถ้าอยากจะตัดกำลังนิวรณ์ก็ฉันน้อยหน่อยเพื่อที่จะให้กายเบานิวรณ์น้อยสติสมาธิจะได้เกิดขึ้นได้ง่ายข้ามนิวรณ์ให้ได้ทำให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาโลมเอกตาจิตถ้าจิตเป็นหนึ่งมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจึงจะเห็นกิเลสเห็นกิเลสแล้วก็จะมีปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสกิเลสยกทับมาความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจยกทับมาเลยสติปัญญาก็เข้าฟาดฟันทำลายทุกขณะจิตที่กิเลสเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาทั้งเข้าฟาดฟันพิจารณาละออกไปความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาพร้อมอยู่เสมอเข้าฟาดฟันเพราะกำลังของศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวสติปัญญาเข้าฟาดฟันทำลายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาพร้อมเข้าฟาดฟันเราก็ละอารมณ์ไปเรื่อยๆความโลภก็บรรเทาบางไปความโกรธก็บรรเทาบางไปความยินดีในกามทั้งหลายความพอใจความไม่พอใจก็น้อยลงไปกิเลสมีเพียงเท่านี้เหรอหามาตัวใหญ่ๆหน่อยดิมาแค่นี้มันไม่เห็นคารนามือเลยสติปัญญาตีให้แตกกระจายหาลูกพี่มาหน่อยเรียกลูกพี่มาหน่อยแค่นี้จะคารนามืออะไรไม่มันเลยเป็นแบบนั้นส่งมาให้หนักกว่านี้หน่อยเนี่ยส่งมาให้เกิดความยินดีในกามทั้งหลายเหรอสติปัญญาพิจารณากายในกายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้จะพิจารณาการสับสอบ32หรือส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายก็ได้ให้เห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความเป็นปฏิกูลจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ทะลุไปให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไปจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็แยกแยะเห็นชัดที่ใจของเราส่วนใดเป็นธาตุดินส่วนใดเป็นธาตุน้ำส่วนใดเป็นธาตุลมส่วนใดเป็นธาตุไฟแยกออกให้ละเอียดด้วยสติปัญญาอันคมพิจารณาให้ละเอียดสติปัญญาทื่อก็มารับมีดทำสมาธิทำสมาธิทำทุกวันทำจนมีกำลังสติปัญญาละเอียดเข้าไปฟาดฟันจิตว่างจากอารมณ์พิจารณากายอารมณ์กิเลสมันเกิดขึ้นก็พิจารณากายในกายนี่แหละพิจารณาเสร็จแล้วมันก็เกิดความสดสังเวชจิตมันเห็นเกิดปิติเกิดการปล่อยวางพิจารณาบ่อยๆปิติก็จะหายไปความสดสังเวชก็หายไปเนี่ยปิติก็จะหายไปมีแค่นี้เหรอกิเลส ส่งมาเท่าไหร่ก็ทำลายหมดไม่ใช่ส่งมาเท่าไหร่มันครอบงำใจเราหมดความโลภ ก็ครอบงำความโกรธก็ครอบงำความยินดีในกามทั้งหลายก็ครอบงำถ้าศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวปัญญาทรงตัวกิเลสโผล่มาสติปัญญาฟันเรียบทำลายเรียบแล้วยังถามต่อว่ามีมาอีกไหมมีแค่นี้เหรอกองทัพกิเลสสติปัญญาต้องชำนาญในการพิจารณาเห็นอารมณ์พิจารณาละอารมณ์ทำจิตให้ว่างส่งความยินดีในการทั้งหลายมาสติปัญญาพิจารณากายในกายให้มันแค่วคล่องว่องไวดับอารมณ์ให้เร็วที่สุด
นั่นแหละแล้วก็เย้ยกิเลสมีมาแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอส่งมาอีกสิเนี่ยเห็นโผล่มาก็ซัดเลยโผล่มาที่ไหนกิเลสโผล่มาใต้ถุนกุฏิโผล่มาจากบนหลังคาเหรอโผล่มาที่ใจซัดสิสติปัญญาเฝ้าดูที่ใจจะไม่เห็นเหรอจะยืนก็เห็นจะเดินก็เห็นจะนั่งก็เห็นจะทำอะไรก็เห็นถ้าสติเฝ้าอยู่ที่ใจไม่ไปที่อื่นแต่ถ้าสติไม่อยู่ที่ใจกิเลสเข้าครอบงำก็ตกเป็นทาสของกิเลสกิเลสก็ซัดซัดคืนพอคิดฟุ้งซ่านคิดไปทั้งโลกให้เห็นดีเห็นงามทั้งโลกออกไปนู่นคิดไปฟุ้งซ่านคิดอยากจะศึกเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปนี่แหละอำนาจกิเลสมีเหตุผลสารพัดอย่างที่จะออกไปตามเหตุผลของกิเลสเป็นอย่างนั้นมันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลของกิเลสเป็นอุบายของกิเลสจะหาทางทำลายกิเลสไม่ง่ายกิเลสก็มีอุบายปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่เป็นปัญญาของสติปัญญาซึ่งจะฟาดฟันกิเลสนั้นต้องพร้อมศีลต้องพร้อมต้องทรงตัวให้ทรงตัวกำลังศีลมั่นคงสมาธิทำให้มันเป็นหนึ่งอยู่ตลอดพอจิตมันกำลังมันตกกำลังของสติสมาธิอ่อนลงเข้าสมาธินั่งสมาธิให้มันสงบเดินกลมให้สงบเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปนั่งเข้าไปเดินเข้าไปสงบแล้วก็หากิเลสค้นหากิเลสไม่ต้องเดินรอบกุฏิหรอกนั่งอยู่ตรงไหนก็ดูเข้าไปที่ใจเดินอยู่ที่ไหนดูเข้าไปที่ใจมันจะเห็นไหมเพียงแต่มีสติเฝ้าดูกิเลสกิเลสก็วิ่งหนีแล้วล่ะถ้ากิเลสตัวกล้าโผล่มาก็ฟันหัวขาดเป็นอย่างนั้นน่ะสติปัญญาเฝ้าดูตัวไหนกล้าโผล่มาสติปัญญาก็ฟันเนี่ยธรรมจักรหมุนไปด้วยธรรมธรรมที่ตัดกิเลสตัดเข้าไปโผล่มาก็ตัดด้วยวิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนตัดไปทุกขณะจิตมันจะเหลืออะไรโผล่มาก็ตัดอีกมันจะงอกมาเหรองอกมาก็ตัดอีกเหมือนต้นไม้ตัดกิ่งไม้แต่ละกิ่งตัดกิ่งนี้พรุ่งนี้ตัดที่เก่งมาหลังงอกมีตัดไม่ดิกตัดมันว่างว่างว่างขุดรากถอนโคนเนี่ยไม่อยากให้มันแตกก็ตัดกิ่งบอกว่างว่างกิ่งมันยังไม่แตกก็ขุดรากถอนโคนคือสติปัญญาซึ่งพิจารณาอารมณ์พิจารณาทุกวันนะทุกครั้งที่มีอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจไม่พอใจสติปัญญาพิจารณาทุกครั้งเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแต่เมื่อจิตว่างจากกิเลสหากิเลสไม่เจอไม่ปล่อยเวลาให้ว่างหรอกขุดต้นตอความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเนี่ยขุดต้นไม้ทิ้งยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาคือนึกถึงร่างกายเนี่ยเมื่อยังไม่มีกิเลสตัณหาเนี่ยยกขึ้นมาสติปัญญาเข้าไปใคร่ควรพิจารณาเข้าไปแง่ไหนดีอยากพิจารณาผมก็พิจารณาไปเห็นเป็นปฏิคูณอยากพิจารณาหนังก็พิจารณาไปเห็นเป็นปฏิคูณถ้าพิจารณาไปแล้วจิตเห็นผมเป็นปฏิคูณมันก็จะวางพิจารณาแค่ผมงั้นก็วางได้จิตเกิดสังเวชเกิดปิติมันก็วางการพิจารณาหยุดการพิจารณาจิตเข้าสู่ความสงบพักจิตในความสงบจะพิจารณาหนังก็พิจารณาทะลุไปเห็นความเสื่อมความไม่สะอาดจิตเกิดสังเวชเข้าปิติมันก็วางนี่เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้หรือพิจารณาผมแล้วก็ยังไม่วางก็มาพิจารณาหนังพิจารณาหนังไม่วางก็พิจารณากระดูกไล่ไปเรื่อยๆในอาการในร่างกายเรานี่แหละไล่จนจิตมันเห็นถ้าเห็นในจิตมันจะเกิดสังเวชเกิดปิติในเบื้องต้นนี่เป็นแบบนั้นแต่ถ้ามันชำนาญพิจารณากายในกายบ่อยๆความสังเวชมันไม่เกิดหรอกมันชินมันเห็นบ่อยไม่เกิดมันเกิดปิติมันข้ามความโสดสังเวชเกิดปิติพิจารณากายในกายก็เกิดปิติเลยจะพิจารณาสุขะกรรมฐานก็เกิดปิติเลยเพราะมันชำนาญจะพิจารณาแยกธาตุก็เกิดปิติเลยถ้าเห็นชัดมันก็ค่อยปล่อยวางเนี่ยขุดรากถอนโคนค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางไปส่วนนึงความโลภก็เบาลงไปความอาฆาตไปบาดหมดไปความโกรธความไม่พอใจมีอยู่
ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปกิเลสยังมีอยู่ในใจสติปัญญาเห็นยังมีความโลภแม้นน้อยนิดก็ไม่ได้ยินดีในปัจจัย4ก็ไม่ได้สติปัญญาพิจารณาทำจิตให้เป็นกลางเห็นอารมณ์มีความยินดีมีความพอใจจีวรบิณฑบาตเสนาสนะพิจารณาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติให้จิตปล่อยวางเนี่ยนะเพิ่งจะใช้ได้ปล่อยวางจิตก็เป็นกลางมีสติมีสมาธิตั้งมั่นในปัจจุบันอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็น้อยลงไปแม้นโผล่มาก็ฟันทำลายสติปัญญาเฝ้าดูใจเห็นตลอดทำลายได้ตลอดมีแค่นี้เหรอทำลายไปเรื่อยอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นในกายตนที่ยังก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเราพิจารณากายในกายส่วนกลางที่มันละเอียดขึ้นพิจารณาการ32ลงไปพิจารณาสุภาพกรรมฐานลงไปพิจารณาธาตุกรรมฐานแยกออกไปพิจารณาถ้าจิตมันเห็นความสดสังเวชอาจจะไม่เกิดปิติอาจจะไม่เกิดอาจจะจิตอาจจะเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นเลยความสุขของสมาธิเลยมันละเอียดขึ้นไงความสดสังเวชไม่เกิดปิติไม่เกิดแต่จิตเข้าสู่ความสุขของสมาธิแต่มันได้การปล่อยวางชั่วคราวปล่อยวางชั่วคราวจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นแต่ยังไม่ขาดออกมาอยู่ในยบททั่วไปอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจมันน้อยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมีความพอใจไม่พอใจมันก็น้อยเบาสติปัญญาก็ทันอยู่มันชำนาญชำนาญนี่แหละเบื้องต้นโผล่มาก็พิจารณาไล่มีอารมณ์ก็พิจารณาคือสติปัญญาค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสในใจเจ้าของมันจะเห็นชัดเห็นจิตกับอารมณ์ชัดเพราะสติสมาธิมันทรงตัวพิจารณาอารมณ์ก็ละไปละความโลภละความโกรธละความพอใจไม่พอใจเบาละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันก็เบากำหนดสติพิจารณาง่ายๆอุบายปัญญาชำนาญมากมันก็เบาบางทีอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปมันยังไม่ทันพิจารณาสติมันตั้งมั่นอารมณ์ก็ดับถ้าอารมณ์มันเบาถ้าอารมณ์มันหนักหน่อยมันก็ยังไม่ดับแต่ส่งปัญญาทำลายมันก็ดับมันจะเหลือแล้วกิเลสยังยามส่งมาทำลายหมดตัดทำลายหมดจิตว่างจากอารมณ์ว่างจากตัดกิ่งไม้ขุดรากถอนโคนต่อพิจารณาการ32ก็มันทะลุไปถึงความว่างพิจารณาสุภาพกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างความสุขไม่เกิดพิจารณากายในกายความสุขไม่มีทะลุไปถึงอุเบกขานุนจิตมันว่างพิจารณาธาตุกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างความปิติไม่มีความสุขไม่มีเข้าถึงความว่างต้องเข้าไปถึงขนาดนั้นน่ะมันจึงถอนกิเลสอย่างละเอียดที่มันยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างละเอียดนั่นแหละสติสมาธิปัญญาต้องคมพิจารณาทะลุไปถึงความว่างจะกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้นี่ความแคล่วคล่องชำนาญกำหนดร่างกายเราก็ทะลุไปถึงความว่างกำหนดร่างกายบุคคลอื่นก็ทะลุไปถึงความว่างปิติไม่เกิดความสุขไม่เกิดแต่จิตว่างนี่ว่างชั่วคราวยังไม่ว่างถาวรสติปัญญาก็รู้ก็พิจารณาซ้ำๆซากๆพิจารณาบ่อยๆสติปัญญาก็ฟันลงไปตรงการพิจารณากายเนี่ยเพราะอารมณ์มันน้อยละมาตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางอารมณ์ต่างน้อยกิเลสมันส่งมาเท่าไหร่ซัดทำลายให้เรียบความโลภทำลายให้หมดอารมณ์มันน้อยก็ทำลายไปอีกความโกรธความไม่พอใจมีอยู่สติปัญญาพิจารณาละได้ง่ายความยินดีในการทั้งหลายก็ตามพิจารณากายในกายพิจารณาการ32พิจารณาสุภาพกรรมฐานพิจารณาธาตุกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างอารมณ์ก็ดับท่า นโผล่ขึ้นมาก็ทำลาย พิจารณาจำนวนว่างว่างบ่อยๆว่างบ่อยๆทะลุไปถึงความว่างจิตมันก็เป็นอุเบกขา ออกจากเพียบทนั่งสมาธิเดินกรมจิตก็ทรงสมาธิเป็นอุเบกขาตาเห็นรูปมันก็เบาสักแต่ว่าเห็นหูยินเสียงสักแต่ว่าได้ยินแต่มันยังละไม่ขาดแต่อารมณ์มันน้อยจนไม่ค่อยเห็นกิเลสแต่มันมีความพอใจไม่พอใจสติปัญญาก็ทันก็ทำลายได้เร็ว
การพิจารณากายในกายก็พิจารณาได้เร็วแคล่วคล่องชำนาญตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางแต่พิจารณาขั้นละเอียดชำนาญมากมองดูกายบุคคลหนึ่งแตกทะลุไปหมดกำหนดกายเราก็ทะลุไปหมดเนี่ยความชำนาญรู้ละเอียดหมดรู้ตั้งแต่กายอย่างหยาบอย่างกลางพิจารณาละเอียดก็ทั่วถึงหมดจนเข้าใจหมดจะพิจารณาส่วนใดในร่างกายทะลุไปหมดรู้หมดกำหนดหนังก็ไปรู้ถึงความว่างจนไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องพิจารณาสุภาพกรรมฐานไม่ต้องพิจารณาธาตุกรรมฐานแล้วกำหนดกายก็รู้ทั่วถึงในจิตว่าสงบว่าเป็นปฏิคูณว่าประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันรู้เมื่อมันรู้ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบปั๊บจิตนี้เห็นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตนมันถอนหมดนี่ถอนหมดถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเห็นสมมุติก็ปล่อยสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติเมื่อปล่อยปั๊บจิตก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินโดยสิ้นเชิงอารมณ์ความโลภไม่เกิดขึ้นเลยความโกรธความไม่พอใจไม่เกิดขึ้นเลยหมายถึงกิเลสนะความยินดีการไหนไม่โกรธขึ้นเลยแต่อารมณ์มีไหมมีแต่จิตไม่ติดในอารมณ์เช่นใครทำอะไรไม่ถูกต้องไม่พอใจจิตมันขาดไม่มีสืบต่อกับอารมณ์เนี่ยมีความไม่พอใจจะใช้ไหมจะเล่นไหมเล่นก็เล่นละครไปก็แนะนำสั่งสอนไปตามหน้าที่นั่นคือสมมุติใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์เหมือนเรามีหลายๆเล่มวางไว้เฉยๆถึงเวลาทำอาหารปรุงอาหารมีดไหนหั่นเนื้อมีดไหนหั่นผักก็ใช้ไปสิไม่ใช้ก็วางไว้เฉยอารมณ์มันมีอยู่แต่มันดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีการไหนดับสนิทในเบื้องต้นดับสนิทถ้าจิตถอนจากความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายมันดับสนิทสติสมาธิมันจะทรงตัวอยู่ในปัจจุบันจิตมันจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่อารมณ์มันมีอยู่ตาเห็นรูปชอบไม่ชอบแต่ไม่ยึดติดเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินมีอารมณ์ความพอใจไม่พอใจมันจะยึดไม่ยึดมันจะใช้ไม่ใช้แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่คือการดับกิเลสดับความโลภดับความโกรธดับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเมื่อมันปล่อยวางก็หมดหน้าที่ของการพิจารณากายหมดหน้าที่ของการพิจารณากายตลอดกาลนานถ้ารู้ทั่วถึงแล้วไม่ใช่รู้ชั่วคราวไม่ใช่ปล่อยชั่วคราวถ้าปล่อยโดยสิ้นเชิงแล้วก็หมดหน้าที่แม้นวัตถุธาตุทั้งหลายก็หมดหน้าที่การพิจารณาการพิจารณาอาหารอะไรก็หมดหน้าที่การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างกายเรากายบุคคลเดินวัตถุธาตุทั้งหลายโลกนี้หมดหน้าที่การพิจารณาเพราะสติปัญญาทะลุไปถึงเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเห็นละเอียดไปแตกไปและปล่อยวางพร้อมกันจิตเลยว่างมีสติมีสมาธิมีปัญญาทรงตัวในปัจจุบันมีกิเลสหน้าไหนจะโผล่มาอีกไหมความโลภจะโผล่ไหมก็ไม่โผล่ความโกรธโผล่ไหมไม่โผล่ความพอใจความไม่พอใจรูปเสียงรสสัมผัสโผล่ไหมความยินดีการหายโผล่ไหมเนี่ยซัดหมดส่งกิเลสมามีแค่นี้เหรอสบายใจแล้วซัดทำลายหมดมีมากกว่านี้ไหมมันมีอยู่แต่มันไม่โผล่เนี่ยสติปัญญาในขั้นนี้อาจจะผยองเกินไปมีความสงบเยือกเย็นใจไม่สามารถที่เห็นกิเลสส่วนละเอียดได้เพราะกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายทำลายจนสิ้นกิเลสจะส่งอะไรมาอีกไหมมีกิเลสตัวใหญ่กว่ามีไหมส่งให้ตัวยอดๆเนี่ยส่งมาแต่พวกพลทหารจ่าในสิบในร้อยในพันในพลแค่พลตีพลโทพลเอกเอาจอมทัพมาดีกว่าจอมทัพอยู่ไหนอ่ะ
จอมทัพอยู่ไหนหาไม่เจอแล้วกิเลสก็ฉลาดเหมือนกันจะหาจอมทัพจะทำลายจอมทัพจะทำลายกษัตริย์วัฏจักรจะทำลายไงหาไม่เจอหรอกนึกว่าสติปัญญาเจ้าเรียนแล้วเหรอจะทำลายข้าไม่ง่ายนะครับจิตก็ว่างไม่เห็นกิเลสหรอกสติสมาธิปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่จิตยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตมองไปไหนกิเลสไม่มีหรอกทำลายเรียบสติปัญญาเริ่มละเอียดเห็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเอ๊ะอารมณ์ที่เป็นกุศลความสุขส่วนละเอียดในรูปฌานรูปฌานความสุขส่วนละเอียดของจิตก็เริ่มเห็นว่าเป็นเพียงอาการของจิตพอเห็นกิเลสก็หายไปพอเห็นก็ดับนี่แหละความหลงส่วนละเอียดนั้นจะไปทำลายมันยังไงกิเลสส่วนละเอียดนะกับสติปัญญาละเอียดนะจึงจะต่อกรกันได้ถึงว่าการที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมในเบื้องต้นปุถุชนอย่าหวังในการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมส่วนละเอียดพระโสดาบันตามสมมติจะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมส่วนละเอียดก็อย่าหวังพระสกิทาคามีจะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมส่วนละเอียดก็หวังไม่ได้นอกจากสมมุติอนาคามีผลทะละความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนแล้วเนี่ยจึงพอเป็นคู่ต่อกรได้สติปัญญาต้องละเอียดศีลทรงตัวสมาธิละเอียดขึ้นเพราะจิตว่างจากอารมณ์ไม่มีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตว่างจากอารมณ์สติปัญญาจึงจะละเอียดหากิเลสที่ไหนมองไปไหนก็ไม่เห็นกิเลสแล้วเพราะกิเลสคือใจเจ้าของเป็นกิเลสกิเลสยึดครองใจอยู่ก็ไม่รู้จิตหรือใจกับกิเลสเป็นอันหนึ่งเดียวกันแนบสนิทกันความคิดทุกสิ่งทุกอย่างความสงบเยือกเย็นใจก็เป็นกิเลสความจำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิเลสหมดความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเป็นกิเลสหมดการรับรู้หรือผู้รู้เป็นกิเลสหมดนี่มันเรื่องละเอียดนะเนี่ยหัวหน้ากษัตริย์วัฏจักรคือกิเลสมันละเอียดมากถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่เห็นจะทำลายกิเลสที่ไหนเห็นการกระเพื่อมของกิเลสคือความสุขสุดละเอียดก็ตามก็เป็นอาการของจิตเท่านั้นแหละความสงบเยือกเย็นใจก็เป็นเพียงอาการของจิตแต่จิตที่มันสงบมากมีความเยือกเย็นใจมากมันว่างจากความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายมันก็มีความสุขที่มันละเอียดมากเป็นความสุขที่แท้จริงในระดับหนึ่งเพราะมันดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีกามทั้งหลายเนี่ยมันสุขเป็นความสุขของจิตส่วนละเอียดก็ติดอยู่นั้นมันต้องเห็นการกระเพื่อมของความสุขเกิดขึ้นระดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นระดับไปความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องดีที่ดีเกิดขึ้นกระดับไปเรื่องที่ไม่ดีทำลายหมดแล้วปรุงแต่งเกิดขึ้นกระดับไปจิตผู้รู้ในปัจจุบันก็เป็นกิเลสเพราะยังเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สะอาดก็เป็นกิเลสสติปัญญาต้องละเอียดต้องแยกแยะจิตนี้ให้ออกจากอาการของจิตซึ่งเวทนาความสุขส่วนละเอียดก็เป็นเพียงอาการจิตความจำได้ไม่รู้ก็เป็นเพียงอาการจิตความนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นเพียงอาการจิตผู้รู้การรับรู้เป็นเพียงอาการจิตทำลายให้หมดคือทำลายด้วยอนิจจังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกไว้ว่าที่ใดมีจุดมีต่อมผู้รู้ที่นั่นคือภพคือชาติจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตผู้รู้นั่นแหละคือต่อมจุดต่อมแห่งผู้รู้คือภพคือชาติจะทำลายที่ไหนก็ทำลายที่ใจตัวเองนั่นแหละสิ่งใดที่คิดว่าเป็นใจหรือจิตทำลายลงไปตรงนั้นคือมีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนของ
สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาจิตจึงจะเห็นว่าจิตนี้ไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้จิตซึ่งเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งคือไม่มีเครื่องเชื่อมต่อของจิตเชื่อมต่อความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งคือดับความหลงที่มีอยู่ภายในจิตถอนจิตจากความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันให้เป็นอิสระหลวงพ่อชาจึงว่าไม่ไปข้างหน้าไม่มาข้างหลังและไม่หยุดอยู่ถอนจากทุกสิ่งทุกอย่างจิตจึงเป็นอิสระจิตจึงว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงดับความหลงจึงเหลือจิตที่สะอาดที่บริสุทธิ์ขึ้นมาครูบาอาจารย์ที่กล่าวว่าเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ดับความหลงที่จิตเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะเป็นอะไรก็ช่างเป็นไม่เป็นมันเรื่องสมมุติทั้งนั้นเรื่องการปฏิบัติคือละกิเลสความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้สิ้นจากใจสมมุติทั้งนั้นนักปฏิบัติอย่าไปหลงในทางในการปฏิบัติมีผู้ปฏิบัติติดในฌานบ้างติดในสมาธิบ้างหลงในทางบ้างปฏิบัติเพื่อต้องการเป็นนู่นเป็นนี่มันยุ่งจริงๆเป้าหมายคือละความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นจากใจมันจะเป็นไม่เป็นก็เรื่องของเขาไม่ได้สนใจอะไรนั่นแหละมันรู้อยู่แก่ใจไม่ได้ติดรู้แต่ไม่ติดมันต่างกันกับผู้ที่ต้องการเป็นต้องการเป็นนึงก็ยึดไปยึดในความหลงอีกเราเป็นนั่นเป็นนี่ไปนั่นแหละมันวุ่นวายหมดนี่ทางการประพฤติบัติมีเส้นทางเดียวอย่าแซงซ้ายแซงขวาออกนอกทางดำเนินตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามรอยของปฏิปทาของพระหลานสาวกทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรเลยแต่มันยากสำหรับผู้มีบารมีน้อยแต่เราก็ต้องสร้างบารมีให้มากขึ้นเรื่อยๆเส้นทางก็มีเส้นทางเดียวมันเป็นศีลเป็นพื้นฐานมันเป็นสมาธิเป็นท่ามกลางมันเป็นปัญญาบารมีที่สุดเนี่ยเดินตามเส้นทางนี้มีทุตตงควัตเป็นเครื่องขูดเกากิเลสให้เข้มแข็งไว้รู้จักฝืนรู้จักอดทนต่อสู้กิเลสในใจเจ้าของบวชเข้ามาแล้วเอาให้จริงจังวันหนึ่งกับคืนหนึ่งภาวนาให้เต็มที่เหนื่อยก็พักพรุ่งนี้เช้าเอาใหม่ต่อสู้กิเลสทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงหลับจนถึงจำวัดนั่นแหละตื่นขึ้นมาจะมีลมหายใจก็ซัดไปซัดกับกิเลสทุกวันไม่ต้องซัดกับใครหรอกไม่ต้องซัดกับคนอื่นซัดกิเลสในใจเจ้าของซัดกับความทุกข์ในใจเจ้าของไม่มีการตอบโต้คนอื่นมีแต่ความอดทนมีแต่ความเพียรละกิเลสในใจเราอยู่ด้วยกันให้สำรวมมีเมตตาธรรมต่อกันถ้าข้อวัดปฏิบัติเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็ส่งเสริมในการปฏิบัติภาวนาไม่กระทบเตือนจิตใจกันต่างคนต่างปฏิบัติมาจำพรรษาอยู่รวมกันหรืออยู่ในแต่ละที่แต่ละแห่งคอยตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนาตั้งใจเข้ามาบำเพ็ญสมบทจุดประสงค์ก็เพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานทำให้จริงประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่เหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำต่อในทุกๆวันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภพชาติท่านเข้าและสามารถทำให้แจ้งถึงนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุการังทัตถามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิThank you.
ระที่อยู่ทำสาขาพากันตั้งใจภาวนานะอยู่กันน้อยๆลูกให้ภาวนามากๆทุกๆวันไม่ขึ้นเป็นไงไปอยู่เขาพาดดีไหมไปอยู่ดีไหมดีครับขยันทำความเพียรนะมีธรรมะสวดมนต์ไม่ควรไปที่ยังไม่ทำยังไม่ทำปล่อยทำความเพียรเองครับช่วงนี้หลายอย่างไม่เป็นไรแล้วแต่สะดวกไม่ได้กักเกณฑ์อะไรแล้ววันนี้พาเยอะก็อยู่รวมกันทำวัดนั่นถ้าทำความเพียรเองได้ก็ให้ทำอยู่กันไม่รวมกันแต่ขยันทำความเพียรก็ดีกว่ารวมกันอันนี้มีป้าใหม่เข้ามาแล้วก็ทำวัดสวดมนต์ให้รู้จักข้อวัดรู้จักกิจวัตรประจำวันการทำวัดสวดมนต์บ้างให้รู้จักระเบียบบ้างหรืออ่านพระวินัยบ้างอนุเคราะห์ผ้าใหม่แล้วอนุเคราะห์ผ้าเก่าที่เหยียบตื่นเช้า